นายเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะฉันไม่ใช่เจ้าของช่องนี้นายแน่ใจนะแกคงยังไม่รู้อะไรนายดูนั่นเขาพยายามอ่านหนังสืออย่างหนักแม้เขาจะเรียนหนักกลับบ้านดึกไม่มีเวลาทำคลิปให้พวกเราดูเขาก็ยังสละเวลาทำคลิปสั้นๆเพื่อให้เราดูเขาถึงสร้างการ์ตูนสั้นขึ้นมาอย่างไรล่ะใช่สิพวกนายไม่เข้าใจหรอกเพราะพวกนายดูผลงานเราแค่ในจอสี่เหลี่ยมยังไงล่ะโอ้นี่เราแย่จริงๆที่เขาสร้างคลิปสั้นๆแบบนี้ขึ้นมาก็เพราะมึงมันไอ้ขี้เกียจยังไงล่ะ ขี้เกียจพ่อของดิ